welcome the next session around composite refactoring by Salahuddin. PD! Today he will show us live refactoring, and his background is he's the Thoughtworkers who have more than 14 years of experience on IDEs. So he's also has an experience on coaching people in lean and agile methodologies, allows various of engineer practicing. ขอแนะนำพี่ดีนเป็นภาษาไทยอีกทีนะคะ พี่ดีนมีประสบการณ์มากกว่า 14 ปีแล้วใน IT เทคโนโลยีนะคะ แล้วก็พี่ดีนเป็น Thoughtworkers เป็น Lead Consultant Thoughtworkers Thailand Office นะคะ แล้วก็มีประสบการณ์ในการโค้ช Lean Agile Methodology แล้วก็ Engineering Practice ค่ะ ขอให้ทุกคน enjoy กับ Lab Refactoring ของพี่ดีนค่ะ Hello For non-Thai speakers, this session will be in Thai. I'll speak in Thai, but the slides will be in English. And obviously, the code is in English, so you can follow. วันนี้ผมจะมาทำเมื่อกี้มาตีนพูดถึงเรื่อง refactoring กันไปสักพักแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ส่วนใหญ่เนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูว่าการ refactoring จริงๆเนี่ยมันทำเป็นยังไงหลายคนปกติใครเคย refactoring บ้างครับใครเคย refactor โอเคหลายคนนะครับเป็นเดฟเนาะเราอาจจะเคยรู้จักกัน refactor อยู่แล้วเนาะแต่เพื่อเราจะเข้าคอนเท็กซ์นี้นะฮะเราจะ มาเรียนถึงข้อความในหนังสือเรื่องของการ refactoring นะครับก็คือการ refactoring คืออะไรคือการที่เราบอกว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยน internal structure ของ code base เราโดยที่มันจะไม่กระทบ external behavior ของ code นั่นหมายความว่าอะไรมันไม่ควรเกิด side effect ของการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นใช่ไหมครับแต่คำถามคือเราเปลี่ยนทำไมใช่ไหมฮะทำไมเราต้องการเปลี่ยน internal structure ของ code ส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเพื่อ improve ด้าน design ให้มันดีขึ้นใช่ไหมครับนั่นคือทำไมว่าเราถึงอยากจะ refactor นะครับแต่ทุกวันนี้หนังสือเล่มนั้นนะครับตั้งแต่ปี 2004 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่ปีนั้นที่มันออกมาในสมัยนั้น IDE ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันทำออกมา automate ให้เรียบร้อยแบบนั้น ในหนังสือเล่มนั้นกล่าวถึงว่าถ้าคุณจะ manually refactor เนี่ยคุณต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้ฮะหนังสือเล่มนั้นมันมีอิทธิพลทำให้ IDE ต่างๆ modern IDE ต่างๆที่เรารู้จักกัน Eclipse IntelliJ Visual Studio ต่างๆเนี่ยเอาเทคนิคพวกนั้นเอาไปรวมไว้อยู่ใน IDE ทำให้การ refactor พวกนั้นนะครับ refactoring พวกนั้นมันเป็น automated refactoring ซึ่งผลลัพธ์ของการ automated refactoring พวกนั้นเนี่ยก็ถามว่าทำได้ดีไหมจริงๆก็คือทำได้ดีกว่าที่เราจะ manual ทำอีกใช่ไหมครับงั้นคำถามมันย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงต้องแคร์ว่าเราต้อง refactoring ทำไมคำตอบมันก็คือจุดประสงค์ของเราก็คือเราอยากจะ improve design จะเห็นว่า พวก refactoring ต่างๆเนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างเนี่ยตัวเมนูเนี่ยคือเอามาจากทาง IntelliJ เนาะก็จะมีอะไรบ้างที่เราส่วนใหญ่จะเคยใช้กันมี name extract interface move class move method อะไรพวกนี้ง่ายๆใช่ไหมฮะถามว่าเราใช้ครบไหมบางคนก็อาจจะบอกใช้ 4-5 ตัวบางคนบอกไม่เคยใช้เลยบางคนอาจจะใช้แค่รีเมนใช่ไหมฮะแต่ว่า คำถามคือว่าทำไมเราควรจะต้องรู้เพราะอย่างที่มาเดียนเคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของการ refactoring เนี่ยก็คือการที่เราต้องการที่จะ improve design ของเราให้มันดีขึ้นนะฮะrefactoring แต่ละตัวเนี่ยมันจัดการเรื่อง code smell ตัวเล็กๆแต่ละตัว code smell เนี่ยเป็นเทอมที่เราเอาไว้ใช้เรียกว่าเวลาเราเห็นดีไซน์ของเราเนี่ยมันทะแม่งนะฮะเขาเลย เรียกนิยามนี้ว่าเป็นกลิ่นตุตุที่อยู่ในโค้ดของเรานะถ้าเราแบบว่าอยากจะเราจะถอดโค้ดสเมลบางตัวเนี้ยเราก็ refactoring rename
มันก็อาจจะช่วยเรื่องนึงถ้าเรามีคลาสที่หรือมีเม็ดต่อที่ยาวเนี่ยเราก็อาจจะextract เม็ดต่อหรือทำยังไงให้เม็ดต่อนั้นมันสั้นลงเนี่ยเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราบอกว่า refactoring คือการเปลี่ยน internal structure ของโค้ดใช่ไหมครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามี legacy code base แล้วเราอยากจะปรับมันปรับ structure ของโค้ดมันในระดับที่มันใหญ่ขึ้นกว่านั้นล่ะเราจะทำยังไงนะอย่างเช่นเราบอกว่าเราณวันนี้ดีไซน์ของเราเนี่ยมันเริ่มไม่ฟิตกับปัญหาละคือปัญหามันเยอะขึ้น challenge มันเยอะขึ้น requirement มันเปลี่ยนดีไซน์ของเราที่มันเคยโอเคอยู่นะตอนนั้นณวันนี้มันเริ่มไม่ฟิตแล้วคราวนี้การที่จะเปลี่ยนจากดีไซน์นึงไปอีกดีไซน์นึงเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนระดับมหาภาคที่ใหญ่ขึ้นเช่นเราบอกว่าเราอยากจะใช้ดีไซน์ไทเทิลตัวนี้แทนที่จะใช้ตัวนี้การที่เราแค่รีเนมไม่ต่อการที่เราแค่เอ็กซ์ตร้าอินเทอร์เฟซเนี่ยมันเป็นรีแฟคเตอริ่งเล็กๆแต่เราจะทำยังไงให้เราคอมโพสรีแฟคเตอริ่งเล็กๆนั้นนะเป็นตามออเดอร์ที่มันควรจะเป็นเพื่อให้เกิดรีแฟคเตอริ่งที่เปลี่ยนในอินเทอร์นอลสตรัคเจอร์ขนาดใหญ่ได้เป็นเหตุผลที่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการเรื่อง composite refactoring ก็คือเทคนิคในการ compose refactoring เล็กๆพวกนั้นแหละฮะเอามาร้อยเรียงกันให้มันเกิดการ refactor ขนาดใหญ่ขึ้นภายใน structure ของโค้ดนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำ live refactoring แต่ก่อนที่ผมจะ refactor ให้ดูเนี่ยผมอยากจะให้คอนเทกซ์ของโจทย์ที่ผมกำลังจะรีแฟคเตอร์ก่อนผมเรียกโจทย์นี้ว่าเป็นโจทย์calculator เนาะเครื่องคิดเลขนะฮะก็ calculator เนี้ยของผมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับผมได้รับ requirement มาจากทาง PO นะฮะ product owner บอกว่าเฮ้ยผมเราต้องมี calculator อันหนึ่งมาแล้วให้สำหรับลูกค้านะลูกค้าที่เป็น free user เนี่ยสามารถที่จะใช้ calculator ตรงนี้ได้ฟังก์ชันที่มันต้องซัพพอร์ตคือ1มันต้องคอมพิวต์ได้ถ้าให้ออปเปอเรเตอร์ต่างๆมาบวกลบคูณเนี่ยมันจะต้องคอมพิวต์ได้แล้วมันต้องแสดง expression ออกมาได้เช่น5บวก3คูณ2อย่างเงี้ยมันก็ต้องปริ้นออกมาให้ดูได้นะแล้วก็ต้องดูออกมาเป็น expression แล้วก็เป็นผลลัพธ์ของ expression นั้นได้ด้วยเนาะนี่คือโจทย์แรกที่แน่นอนนะครับแล้วคราวนี้ผมก็มาดูว่าให้เราจะออกแบบแก้ปัญหาสตอรี่นี้ยังไงดีก็ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเคยเรียนแต่ละสตรัคเจอร์มาเฮ้ยเราอย่างนี้เราควรต้องออกแบบมาเป็นแบบเล็กโนดเป็นเหมือนทรีสตรัคเจอร์เนาะซึ่งคอนเซ็ปต์ของทรีสตรัคเจอร์เนี่ยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยเรามีคอนเซ็ปต์ของโนดไหมแล้วก็มีโนดที่เรียกว่าแวลูโนดกับโนดที่เรียกว่าออเปอเรชั่นโนดออเปอเรเตอร์โนดValue Node ก็จะเป็นพวก Leaf Node ที่อยู่ด้านล่างเนาะที่เป็นตัวเลขต่างๆอย่าง3 2 5อะไรพวกนี้เป็น Value Node นะแต่ว่า Operator Node เนี่ยก็จะเป็น Node ที่ถือ Operator แล้วก็ถือ Operand Left กับ Right ไว้นะแล้วเราสามารถที่จะ Compose Node ตรงเนี้ยออกมาเป็น Data Structure ที่เอามาใช้ในการใช้แก้ปัญหานี้อย่างเช่นโจทย์นี้ได้คำตอบเป็นอะไรครับ13ทุกคนเข้าใจแล้วนี่คือตอบนี้คือ13ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมจะดีไซน์ตัวนี้เนี่ยผมก็จะออกแบบมาเอาแบบง่ายๆเนาะก็ผมก็มีโนดหนึ่งตัวอาจจะมีฟิลทั้งหมด4ฟิลก็คือ value operator มี left operand right operand นะครับแล้วก็มีเมธอดอีก2ตัวคือ compute คือ display compute expression นั้นนะฮะแล้วก็ display ก็คือการ display expression นั้นออกมาเป็นข้อความว่าอย่างโจทย์เนี้ยมันก็จะ display ว่า3บวก2คูณ5เนี่ยเป็นต้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเห็นว่าเดี๋ยวผมให้ดูโค้ดก่อนเลยแล้วกันโอเคครับจะบอกว่าผมใช้ Java นะจะได้เพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนน่าจะคุ้นชินกับ Java อยู่พอสมควรนะครับใครตรงนี้ไม่เคยเขียน Java บ้างครับตอแหล โอเค
ตัวเดียวแล้วก็อันนี้ตัวอย่างนะจะเห็นว่าเนี่ยโหนดมัน implementation ง่ายๆนะมี operator value แล้วก็ left operand right operand มี constructor 2ตัวซึ่งตัวหนึ่งไว้ใช้สำหรับ of node ตัวหนึ่งไว้ใช้สำหรับ value node เนาะนี่คุณเนาะแล้วจะมีฟังก์ชันที่หน้าตาเกือบจะคล้ายกันเลยนะคือ compute กับ display นะฮะแล้วก็ compute ทำอะไร compute ก็คือมันก็จะไปถาม left operand ว่าเฮ้ยยูช่วย compute ค่าให้หน่อยแล้วถ้า operator เป็นบวกมันก็จะเอามาบวกกับผลลัพธ์ของฝั่ง right operand ที่ไป compute มาให้หน่อยอย่างเงี้ยโจทย์ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับdisplay เนี่ยดูจากโค้ดเนี่ยหน้าตามก็คล้ายๆกันเลยแต่อันนี้ก็คือแทนที่จะ evaluate ค่ามันก็แค่ print ออกมาเป็น string ออกมาให้ดูนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกคือ story บอกว่าเราต้อง implement แค่บวกลบคูณผมก็ทำแค่นี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากโจทย์เนี่ยเรา follow ตาม Jackney principle เนาะคือเขาให้มาแค่นี้เราก็ทำแค่นี้มันก็พอใช่ไหมครับถ้าเราให้ดูเทสการที่เราจะ refactor ได้เนี่ยเราควรมีเทสเนาะเพราะฉะนั้นเทสตรงนี้มีอะไรบ้างเราบอกเทสตรงนี้มีอยู่เทสว่าถ้ามันเป็น value node เท่ากัน1เนาะถ้าเราเรียก display มันต้อง return ออกมาเป็น string คำว่า1ถ้ามันเป็น operator node เนาะใช้บวกแล้วส่ง value node 1กับ2เข้าไปสิ่งที่มันได้ออกมามันต้องได้เป็น expression 1บวก2ถูกไหมเช่นการถ้ามี complex node เนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะ print ออกมาได้เช่นกันโอเคตามทันกันอยู่เนาะใครไม่ทันบ้างจะไปช้าช้าช้าลงโอเคcompute ล่ะครับ compute มีอะไรบ้าง compute คล้ายๆกับการ display แต่ว่ามันจะ compute expression นั้นออกมาอย่างเช่นถ้าเป็น node value node 2นะฮะถ้าเราสั่ง compute เนี่ยผลลัพธ์มันก็คือมันจะได้2ถูกต้องไหมครับนะฮะถ้ามันเป็น operator node 5ลบ3ได้เท่าไหร่ได้2ใช่ไหมฮะผมก็บอกว่ามันได้2โอเคแล้วถ้าเป็น complex operation อย่างเงี้ยครับผลลัพธ์มันต้องได้ออกมา13อย่างที่เราเข้าใจใช่ไหมผมอันนี้คือเราเรียกว่านี่คืออะไร unit test ใช่ไหมอันนี้อาจจะเคยเห็น J unit ไปบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลอง run test นี่ให้ดูโอเคนะครับก็คือถ้าผม run test เนี่ยมันจะเห็นว่ามันเขียว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 กันหมดเลยใช่ไหมถ้าผมแอบแก้นี่มันผิดสักอันหนึ่งจะได้รู้ว่าถ้าผิดแล้วเป็นยังไงเนาะผมแก้ตั้งใจแก้เนี่ยให้เป็น3เฉยๆมันจะต้องมีตัวหนึ่งที่แดงออกมาเนาะเพราะว่ามีตัวนี้ผิดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเรา expect ว่ามันได้3ทำไมได้13เนาะก็คือตัวนี้จะเป็นการฟ้องว่า test case เนี่ยมันเป็นชุดไว้ว่าไอความเข้าใจของเราเนี่ยมันจะต้องถูกต้องอยู่เสมอใช่ไหมฉะนั้นถ้าผมแก้กลับเป็น13ตัวนี้มันต้องกลับเป็นเขียวอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคตอนนี้มันกลับมาเขียวอีกรอบหนึ่งละโอเคโอเคนี่คือการ run unit test นะครับแต่ผมขอกลับไปที่สไลด์อีกรอบหนึ่งถ้าจะสรุปจากโค้ดที่เห็นเนี่ยหน้าตาเนี่ยจะเห็นว่า node structure เป็นอย่างนี้มันมี4 field ซึ่งถ้าเป็น value node เนี่ยมันจะใช้แค่ operator กับ value ส่วนถ้ามันเป็น of node เนี่ยมันจะใช้ทั้ง operator left operand แล้วก็ right operand ส่วนค่าที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่สนใจเลยอันนี้ก็อาจจะเป็น smell นึงที่บางคนอาจจะเห็นแล้วนะว่ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอยู่ในนี้นะวันถัดมาผม implement เรียบร้อยตัวนี้เสร็จแล้วขึ้น production เรียบร้อยปรากฏว่า application ผมได้รับการตอบรับดีมากคราวนี้ business อยากได้งั้นเราต้องทำฟีเจอร์สำหรับลูกค้าที่จ่ายเงินเราบ้างคราวนี้ลูกค้าที่จ่ายเงินเราบอกว่ามันต้องมีฟีเจอร์อะไรบ้างก่อนหน้านี้ผมซัพพอร์ตออปเปอเรเตอร์อะไรบ้างครับบวกลบคูณใช่ไหมครับแล้วคราวนี้บอกว่าเฮ้ยสำหรับเพย์ยูเซอร์ผมต้องซัพพอร์ตออปเปอเรเตอร์ทั้งหมดที่มีอาจจะมีเป็นร้อยตัวก็ได้ใช่ไหมครับปรากฏว่าถ้าผมจะต้องหยิบสตอรี่นี้มาทำเนี่ยดีไซน์ปัจจุบันของผมมัน
มันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ไหมมันก็อาจจะเริ่มไม่ฟิตละว่าเอ๊ะทำไมดีไซน์ปัจจุบันมันเริ่มไม่ฟิตเราก็กลับมาพูดถึงเรื่องโค้ดสเมลว่าในดีไซน์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเอาโนดตัวเนี้ยเอาไป implement อีก100 operator เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือ class ตัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าผมมีอีก100 operator ที่ผมต้อง support เนี่ยตรง switch case ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอีก100 switch ใช่ไหมครับว่าผมจะต้องมี operator อะไรมาบ้างที่ต้อง support นั่นถูกต้องใช่ไหมแล้วก็ถ้ามี100อันตรง display ก็จะมี100ตัวตรงคอมพิวต์ก็มีอีก100ตัวอันนี้คือสเมลที่1โค้ดมันจะกลายเป็น large class ทันที2ก็คือเรื่องของdivergent change อันนี้เป็นโค้ดสเมลที่บอกว่าถ้าผมต้องการจะเพิ่มฟีเจอร์อันหนึ่งทุกครั้งที่ผมต้องการเพิ่ม operator 1ตัวทำไมผมต้องไปแก้ไขที่เดิมทั้งหลายๆที่อย่างกรณีนี้ถ้าผมต้องการเพิ่ม operator หารเข้ามาเนี้ยผมต้องไปแก้โค้ดที่บรรทัดไหนที่เมธอดคอมพิวต์กับเมธอดดิสเพลย์เสมอเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นกลิ่นตุกๆเป็นอะไรที่มันทำให้ในโค้ดว่าทำไมทุกครั้งที่เพิ่มออเปอเรเตอร์ต้องไปเพิ่มค่าไปเพิ่มโค้ดที่ตรงนี้ทำไมเราต้องไม่เพิ่ม if ตรงนี้กับตรงนี้เสมอนะครับอันที่3คือ switch statement จริงๆเลย condition ต่างๆในโค้ดเนี่ยคนที่ทำเขียนโปรแกรมแบบ object oriented เนี่ยก็จะบอกว่า switch statement เนี่ยจริงๆมันเป็น sign ของเราเขียนโปรแกรมไม่ OP พอหรือเปล่าเราไม่พึ่งหลักการ polymorphism ของ object oriented programming หรือเปล่าการที่เรามี switch statement อย่างนี้นะจะเห็นว่าโค้ดมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะ operator ของเราเป็น string เนาะเป็น string บวกลบคูณหารธรรมดามันทำให้เราไม่สามารถเอาสตริงเนี่ยมีเมธอดเพิ่มอะไรให้มันคือ add behavior ได้อันนี้ก็เป็นอีกสายนึงว่าไอ้โค้ดของเรามีสเมลเรื่องนี้และอีกเรื่องนึงคืออะไรมันคือเป็นโนดของเรามันจะกลายเป็น god object ใช่ไหมครับเราพูดเรื่อง value node เราพูดเรื่อง operator node แต่ว่าในโค้ดของเรามีแค่คอนเซ็ปต์ของแค่โนดธรรมดาเฉยมันจะเป็น value node เมื่อเราเซต constructor มาส่งแค่ valueมันจะเป็น off node ก็ต่อเมื่อเราส่ง left operand right operand แล้วก็ตัว operator เข้ามาใช่ไหมมันสองคอนเซ็ปต์นี้มันถูก couple อยู่ด้วยกันในโค้ด base โค้ดนี้พอเข้าใจภาพนะครับว่าทำไมเนี่ยพอเราเริ่มทำเราได้ requirement ใหม่มา design ปัจจุบันที่มันเคยโอเควันนี้มันอาจจะไม่โอเคก็ได้เราต้องเริ่ม refactor เพื่อที่จะทำให้มันซัพพอร์ตกับ requirement ที่มันเพิ่มเข้ามาให้มันได้ flexibility ที่มากขึ้นสิ่งที่ผมจะต้อง refactor คือต้องทำยังไงบ้างจาก node class อันนึงใหญ่ๆนะผมก็ต้องแตกให้มันเป็นมี interface node แล้วก็มี value node มี operator node แยกออกมาให้มันขาดนะครับแล้วการที่ผมจะหมุนไปท่านั้นได้เนี่ยผมจะต้อง perform refactoring เนี่ยเอา refactoring เล็กๆต่างๆเนี่ยมา compose ด้วยกันพวก refactoring เล็กๆเนี่ยอาจจะถ้าใครอ่านหนังสือ refactoring เนาะมันจะมีพวกท่าพวกนี้อยู่ในหนังสือนะฮะว่าถ้าเราจะทำอะไรพวกนี้จะต้องทำยังไงบ้างก็คือถ้า composite refactoring ที่ผมจะทำเนี่ยก็คือผมจะ replace conditional with polymorphism นะครับแล้วก็การที่จะ move จากโนดใหญ่ๆเนี่ยแตกออกมาเป็น value node กับ ops nodeเนี่ยผมจะต้องล็อกเพอร์ฟอร์มรีแฟคทอริ่งเนี่ยขั้นตอนพวกนี้ทั้งหมดเลยจะไม่ใช่ตามออเดอร์นะแต่ผมลิสต์ให้ดูว่ามันจะต้องเพอร์ฟอร์มรีแฟคทอริ่งแบบนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มละรบกวนเปิดไมค์โอเคครับตัวนี้อยู่2ตัวนะครับตัวโนดแบบที่เป็น off node แต่เป็นตัวโนดแบบที่เป็น value node นะครับคนที่ใช้ constructor ตัวนี้ก็คืออยู่ใน unit test ของผมเอง
นั่นก็คือพวกนี้นะฮะมันจะเรียกใช้คอนสตรัคเตอร์ที่ผมประกาศไว้สิ่งแรกที่ผมต้องทำก่อนที่จะเพราะผมต้องการจะย้าย value node off node มาจากการสิ่งแรกที่ผมต้องทำคือผมต้องการ abstract วิธีการสร้างพวก instance ต่างๆออกมาไว้อยู่ที่หนึ่งโดยที่คนเรียกเนี่ยไม่ต้องรู้วิธีการสร้างผมต้องทำอะไรบ้างผมต้อง refactor ด้วยกัน เขาเรียกว่าอะไรทำ factory method ใครเคยอาจจะเคยได้ยินเรื่อง design pattern ที่เรียกว่า refactoring method นะครับผมจะใช้ feature functionality ของ IntelliJ นะครับพวกนี้ IDE ต่างๆมีได้มีให้เหมือนกันคล้ายๆกันเนาะอาจจะไปดูว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ IntelliJ คุณก็ใช้ฟีเจอร์ต่างๆใน IDE ที่คุณใช้อยู่คอนเซ็ปต์นี้ไม่ได้เฉพาะเกี่ยวกับ Java เนาะคุณสามารถเอาไปแอพพลายอะไรกับ ภาษาที่คุณใช้อยู่ก็ได้แต่ IntelliJ เนี่ยผมจะบอกว่า constructor ตรงนี้ให้ผม refactor อันนี้ผมจะไป refactor ไปใช้ factory method มันมีคำสั่งนี้ replace constructor with factory method สิ่งที่มันทำคืออะไร มันจะถามผมว่าผมจะสร้าง factory method ได้ชื่อว่าอะไร ผมบอกว่าผมอยากสร้าง factory method ตัวนี้ชื่ออะไร สิ่งที่มันทำคืออะไรคือมันทำให้ constructor ตัวนี้เป็น private แล้วก็สร้าง static method ตรงนึงชื่อ value node แล้วสิ่งที่มันทำอีกอย่างนึงคือในทุกที่ที่มัน call constructor ตรงนี้โดยตรงใช่ไหมมันไปเปลี่ยนให้มันเรียก factory method ตรงนี้แทนก็เช็คว่า value node ตรงนี้ไปใช้ตัวนั้นละคราวนี้ผมก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันกับตัว off node บ้าง Replace constructor with factory method ตรงนี้เรียกว่า off node คราวนี้ผมก็จะมี factory method 2 ตัวชื่อ value node กับ off node นะครับถ้ากลับไปดูที่ test เนี่ยสิ่งที่ test เนี่ยมันก็จะถูก refactor โดยการทุกครั้งที่มีการใครเรียกใคร constructor ด้วย 2 มันจะกลายเป็น off node ตรงนี้ทุกครั้งที่ผม refactor ผมจะรัน test ใหม่เสมอเพื่อดูว่าผมไม่ได้สร้าง side effect จากการ ทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเขียวอยู่เหมือนเดิมโอเคนะครับตอนนี้ผมเตรียมความพร้อมก่อนที่ผมจะรีแฟคเตอร์ตอนนี้มันเป็นโหนดผมอยากจะสุดท้ายผมอยากจะให้โหนดเนี่ยมันเป็นอินเทอร์เฟซใช่ไหมฮะผมไม่ได้อยากให้โหนดเนี่ยเป็นคลาสสิ่งที่ผมทำได้คือผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะ extract interface คำถามคือมันก็จะถามมาว่าเอ้ยยูอยากจะให้อินเทอร์เฟซเนี้ยชื่ออะไรผมก็จะจริงๆผมอยากให้มันชื่อโหนดเหมือนเดิมก็ใช่ผมเลือกออปชันนี้ว่าเฮ้ยจริงๆอยากให้ชื่อโหนดอินเทอร์เฟซชื่อโหนดนะแต่ผมจะรีเนมคลาสปัจจุบันเนี้ยเป็นชื่ออื่นผมก็บอก my class ปัจจุบันชื่อก็อดโหนดแทนละกันแต่ว่าแล้วก็อินเทอร์เฟซตัวโหนดเนี้ยมันจะต้องอย่างน้อยมันต้องมี implement 2 ตัว compute กับ display ผมสั่ง refactor ก็จะเห็นว่า god node ตอนนี้ implement node เรียบร้อยแล้ว node เนี้ยก็จะมีอยู่ 2 ฟังก์ชัน 2 เมื่อต่อที่มันมีก็คือตัว display กับตัว compute มีตามทางกันอยู่นะครับผมรันเทสใหม่รอบนึงเพื่อรู้ว่าทุกอย่างยังทำได้เขียวอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เกิดไซส์อะไรขึ้นคราวนี้ผมจะเริ่มดึงสร้างออกไปสร้าง value node ผมทำยังไงให้ผมไปสร้างValue Nodeโดยที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆ transform สิ่งที่ผมทำได้เนี่ยก็คือผมจะเริ่มดึง Value Node ออกไปเป็น Class ของมันเองใช้ท่าที่เรียกว่า Extract Super Class Super Class ตัวนี้ชื่อ Value Node สิ่งที่มันจะขอไปก็คือมันจะขอ value field เนี่ยออกไปนะครับโอเคคราวนี้จะเห็นว่า god node ตอนนี้ extend value node แล้วก็ implement node นะครับตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ design ที่เราต้องการแต่ว่าเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการถอดมันออกมาจะเห็นว่าตอนนี้ value เนี่ยมันมาอยู่กับตัวนี้เรียบร้อย ผมสร้างคอนสตรัคเตอร์ตัวนี้ผมต้องมาแก้ตัวนี้ให้มันไปเรียก
้สิ่งที่เห็นคือก้อนโหนดเนี่ยมันยัง extend value node และ value node เนี่ยมันก็ยังไม่ใช่โหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมไป implement ตรงนี้ว่าตรงนี้เป็นโหนดใช่ไหมครับพอตรงนี้เป็นโหนดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือ implement method ของโหนดเองซึ่งตอนนี้มันเป็น value node แล้วเนี่ยเวลา compute ค่าต่างๆเนี่ยของ value node เนี่ยมันง่ายแล้วมันเราแค่ returnvalue ออกไปได้เลยใช่ไหมฮะส่วน display ก็เช่นกันก็คือเอา value ที่เป็น integer หรือ number นะเอามาแปลงให้เป็น string มันก็ได้เหมือนกันคราวนี้เราก็จะได้ฟังก์ชันเราก็จะได้ว่า value node เป็น node แล้วใช่ไหมครับคราวนี้นะสิ่งที่เราทำได้ถัดมาก็คือจำ factoring method ที่ผม introduce ไว้คราวแรกใช่ไหมได้ใช่ไหมผมintroduce factoring method เพื่อจุดประสงค์ว่าผมต้องการ abstract วิธีการสร้างเพื่อให้มันมาอยู่ที่เดียวก่อนนะฮะเพราะให้ทุกไม่ให้ทุกที่เนี่ยเรียก constructor โดยตรงแต่ให้มันมาเรียกผ่านตัว factoring method คราวนี้ผมสามารถเปลี่ยน god node เวลาทุกครั้งเวลาใครมาขอ value node เนี่ยปัจจุบันมันส่ง god node ออกไปใช่ไหมครับคราวนี้เราสามารถจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นว่าให้เธอ value node แทนนี่คือ node ตัว value node จริงๆใช่ไหมครับรันเทสใหม่อีกรอบหนึ่งตอนนี้มันไม่ใช้ value node instance ตัวจริงๆแล้วแล้วทุกอย่างมันยังรันผ่านมันแปลว่าอะไรแปลว่าผมสามารถลบโค้ดที่มันเกี่ยวกับ value node ใน god node ออกไปได้ละผมลบตรงนี้ออกที่มันเกี่ยวกับ value node นะตรงนี้ลบตรงนี้ออกแล้วก็รันเทสใหม่เพื่อคอนเฟิร์มว่ามันไม่ได้by chance ที่มันรันผ่านโอเคนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรรู้จักกับ value node นะคราวนี้ผมต้องมาแก้ตรงนี้ value node ผมจบแล้วคราวนี้มันเหลือ ops node ที่ผมต้องทำสิ่งที่ผมทำก็คือผมต้องถอดให้ god node เนี่ยมันไม่ extend value node ทิ้งนะไม่ extend ตัวนี้ละผมก็บอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยต้องไม่ extend ตัวนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ extend ตัวนี้ผมไม่จำเป็นต้องคอตัวนี้ก็อดโหนดเนี่ยแบบรับ value มาเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องเรียกละผมถอดทิ้งได้เลยโอเคแล้วตรงนี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องมีละคราวนี้ยังไงต่อก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยผมสามารถสั่ง rename ได้เลยใช่ไหมฮะก่อนที่นั้นผมรัน test ก่อนทีนึงนะฮะเพื่อ make sure ว่ามันยังทำงานได้อยู่นะหลังจากนั้นผมสั่ง rename ใช่ไหมตัวนี้จริงๆต้องเป็นอะไรเอ่ยออฟโหนดเนาะออฟโหนดอันนี้มันก็จะได้ดีไซน์ตามที่เราคุยกันแล้วว่ามันจะต้องเป็นรูปนี้ใช่ไหมฮะมีโหนดแล้วก็มี value โหนดแล้วก็มีออฟโหนดนะฮะคราวนี้ถ้ารันเทสใหม่รอบหนึ่งก็จะเห็นว่าเราได้โค้ดออกมาที่ถูกต้องแล้วคราวนี้เราแยกแล้วแต่ว่าสิ่งที่ปัญหาหนึ่งที่เรายังไม่ได้แก้ก็คือตรงนี้switch statement ตรงนี้มันยังอยู่แล้วเราจะทำยังไงให้มันถอดมันออกมาทิ้งได้นะครับปัญหาของจริงๆของตรงนี้จริงๆคืออะไรในด้านดีไซน์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย operator เนี่ยสิ่งที่เรารับมาเนี่ยมันเป็นแค่ string มันเป็นแค่ string หนึ่งตัวมันเป็น primitive data เป็นอะไรที่ไม่มี behavior สิ่งที่เราทำได้คือทำไมเราไม่ยกออปเปอเรเตอร์นี้ออกมาเป็นคลาสของมันเองล่ะเพื่อให้ดึง behavior เนี่ยไปอยู่ในคลาสนั้นแทนวิธีการ refactor นะครับในการที่จะดึงมันออกไปเนี่ยเราได้มีท่าที่เราเรียกว่า parameter object นะเราบอกว่าเฮ้ยใครก็แล้วแต่ที่มาส่ง parameter string ตรงเนี้ยให้ไม่ส่ง string นะให้ส่งคลาสที่ชื่อ operator เนี่ยเข้ามาแทนแล้วตัวเนี้ยตัวที่เราสนใจจริงๆก็คือให้ abstract ตัว operator ที่เป็น string อย่างไว้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันไปสร้าง class ตัวหนึ่งที่ชื่อ operator แล้วก็ encapsulate string เดิมที่มันเคยเก็บไว้ทุกที่ที่มันเคยที่มีใครก็แล้วแต่เคยส่ง operator ที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ย string บวกเนี่ยมันก็จะไป call constructor แล้วไม่ใช่มันก็จะมาแปลงให้นะอย่างเช่นตรงนี้ก่อน
ี้ผมก็ต้อง transform ตัวนี้ให้มันเป็น type operator เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้เรียกว่า type migration บอกว่า brand string เนี่ยให้เป็น type operator หน่อยตัวนี้ก็จะแปลให้ตัวนี้แปลเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะแดกตรงนี้ต้องไปแก้ให้มันพอทำงานได้เทสใหม่รอบหนึ่งดูทุกอย่างเขียวอยู่ไหมมันเขียวอยู่เหมือนเดิมคราวนี้ผมก็ค่อยดึง behavior เนี่ยเข้าไปอยู่ใน task ที่ชื่อ operator แทนละถ้าไปดูในเทสเนี่ยจะเห็นว่ามันเรียกได้ถูกต้องละสิ่งจริงๆผมต้องแปลงตัวนี้เป็นคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ต้องเรียกออเปอเรเตอร์ตัวนี้ขอรันเทสใหม่รอบครับผมนี่กลับมาอยู่ในสเตทที่operator เนี่ยผมยังเป็นกลับไปเป็น string อยู่เหมือนเดิมเมื่อกี้ผมสร้าง operator ผิดผมขอเรียกใหม่อยากจะให้มันสร้างคลาสที่ชื่อ operator ผมต้องการ encapsulate แค่ operator ตรงนี้ก็ฟีลอื่นผมไม่แคร์โอเคตอนนี้กลับไปดูที่ operator ตัวนี้เนาะก็จะเห็นว่ามันติด array operand มาด้วยผมไม่ได้อยากได้ array operand ตัวนี้ขออนุญาตลบตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้ให้ไปใช้ขอบคุณค่ะ
ทษทีนะครับพอดีหน้าจอมันเล็กมันทำให้ผมมองไม่เห็นคราวนี้จะเห็นว่าใน operator class นะครับผมจะมีแค่ตัว operator ตัวนี้ผมขออนุญาต rename ตัวนี้เป็นคำว่า symbol นะมันจะได้ไม่งงนะโอเคโอเคครับจะเห็นว่าในตอนนี้ครับทุกที่เวลามีการ access ไปหาตัว operator node นะครับในเทสเองก็ดีเนี่ยมันจะเห็นว่าเรา new operator ส่งให้มันเนาะแล้วมัน encapsulate string ที่เป็นเครื่องหมายบวกหรือลบหรืออย่างเงี้ยอยู่ใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะเริ่มจะ draw ไอ้ behavior ต่างๆเนี่ยเข้า operator ละแต่ก่อนที่จะทำเนี่ยผมจะทำคล้ายๆอย่างเดิมก็คือพยายามจะ encapsulate ในการสร้างเนี่ยให้กลับไปอยู่ใน operator ใหม่ให้อยู่ใน operator class สิ่งที่ผมจะทำก็คือหนึ่งผมจะextract methodจะ extract method ที่ตรงนี้ว่าตรงนี้ผมจะนี่เรียกว่าอะไรนี่คือคำสั่ง plus เนาะผมบอกให้มันเป็น staticเราบอกว่า replace ทุกที่ที่มันซ้ำไหมใช่เครื่องหมายลบผมก็จะทำคล้ายๆกันผมก็จะบอกว่าให้มันเป็น static method ในการสร้างลบแล้วก็ตรงทุกที่ที่เป็นต้องเป็น multiply ตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายสุดที่คราวนี้จะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีเมธอดกลุ่มหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในการสร้างพวกออเปอเรเตอร์พวกนี้ละตรงนี้มี multiply minus plus เนี่ยสเต็ปถัดไปที่ผมจะทำก็คือผมจะ move เมธอดพวกนี้เข้าไปอยู่ในคลาสที่ชื่อว่าออเปอเรเตอร์มันก็จะมี refactoring ท่าที่ชื่อว่า move เนี่ยครับเขาบอกว่าเฮ้ยเอาเมธอดพวกนี้ย้ายกลับเข้าไปอยู่ในจะเห็นว่าตอนนี้เมธอดพวกนี้น่าถูกย้ายเข้ามาอยู่ในนี้หมดแล้วที่คอไซต์ตรงนี้มันหายไปละมันไม่มีเมธอดนั้นแล้วก็จะเห็นว่าตัวนี้มันจะไปเรียก operator dot minus dot plus แทนคราวนี้เนี่ยตัวนี้ผมจะเริ่มที่จะ draw behavior จาก class ที่ชื่อว่า off node เนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้แทนละฟังก์ชันหนึ่งเนี่ยที่ผมจะเริ่มสร้างก็คือฟังก์ชันผมจะเริ่มจากการ migrate display ตรงนี้ครับให้มันเดลิเกตไปหาตัวออปเปอเรเตอร์ให้มันทำงานแทนเพื่อที่จะกำจัดไอ้สวิตช์เซตนั้นตรงนี้ทิ้งสิ่งที่ผมทำได้คือการที่ผมอาจจะสร้างเมธอดตัวหนึ่งชื่อ display แต่ว่า display ตัวนี้จะรับโหนด left กับโหนด right เข้ามาแทนแล้วสิ่งที่มันทำคือมันมีเทิร์นออกไปว่าถ้า left display เอามา display คู่กันกับซิมโบลที่มันถืออยู่เนี่ยสมกับ right display เนี่ยสิ่งที่มันทำงานนะมันจะเริ่มทำงานได้ถูกวิธีการเทสตรงเนี้ยผมก็ดูว่าถ้าผมแทนสำหรับ plus เนี่ยถ้าผมบอกว่าผมไปเรียก operator dot plus dot display เนี่ยส่ง leftI'm
ที่เครื่องผมนิดนึงที่ดิสเพลย์ตรงนี้นะครับผมสำหรับคอนดีพลัสผมส่งLeft Top Rank กับ Right Top Rank เข้าไปแทนแล้วผมลองรันเทสดูว่ามันได้มันเขียวอยู่เหมือนเดิมนะแปลว่าผมยังทำงานได้ถูกต้องเหมือนเดิมโอเคคราวนี้ผมก็คราวนี้ผมย้ายได้ทั้งหมดได้ครับผมมั่นใจแล้วว่าออปเปอเรเตอร์เนี่ยผมทำงานได้ถูกแล้วผมสามารถที่จะลบทั้งก้อนนี้แล้วก็บอกว่าผมสามารถที่จะลบทั้งก้อนนี้แล้วบอกว่าดีลิเกตมันไปหาออปเปอเรเตอร์ที่มันถือได้ว่า this dot operator dot display ดูแอปพลิเคชันนี้อยากขอมันรีเฟกแบบเพราะว่าเมื่อกี้สเต็ปที่ต้องตรงนี้ต้องไมเกรดเป็น operator ก่อนเนาะตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ต้องถือเป็น operator จริงใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องมีฟังผู้รู้ที่ร้านเทสใหม่ก็มันไม่ใช่ว่าที่ผมแก้นี่มันถูกนะครับคราวนี้มันแปลว่าผมสามารถดีลิเกตเข้าหาออเปอเรเตอร์นี้ได้โดยตรงนะผมสามารถรันคำสั่งว่า return this operator แล้วผมก็สั่ง display เลยส่ง left ส่ง right ให้มันได้แล้วก็ลองรันเทสนี้ใหม่รอบหนึ่งก็จะเห็นว่าตอนนี้เราเดลิเกตคืนหาออเปอเรเตอร์แล้วไปใช้พอลิมอร์ฟิซึมของออเปอเรเตอร์แทนในการที่จะดิสเพลย์ว่าในตัวไหนมันทำงานยังไงได้บ้างใช่ไหมครับส่วนสุดท้ายที่ผมต้องทำก็คือส่งคิวที่จะต้องทำในลักษณะเดียวกันที่ว่าจะเดลิเกตคืนไปหาออเปอเรเตอร์เพื่อให้ออเปอเรเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันสามารถคอมคิวได้ด้วยตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ออเปอเรเตอร์เนี่ยเราบอกว่ามันจริงๆแล้วมันแต่มันตอนคอมพิวเตอร์มันจะยากกว่าตอนที่เราจะดิสเพลย์นิดนึงเพราะว่าแต่ละออปเปอเรเตอร์เนี่ยมันมีวิธีการคอมพิวเนี่ยที่แตกต่างกันคราวนี้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมมองว่าเฮ้ยให้ออปเปอเรเตอร์เนี่ยมันเป็นแอบสแตรคคลาสไหมแล้วเรามีสับคลาสที่เป็นออปเปอเรเตอร์ใดๆจริงๆอย่างพลัสมันจะกลายเป็นสับคลาสของออปเปอเรเตอร์มายนัสมันก็จะยกให้เป็นตัวเองoperator ตัวใหม่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะต้องมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า compute ที่เป็น abstract method แล้วก็มี node left กับ node right เหมือนกันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ตัวเนี้ยจะต้องเป็นก็คือ operator ตัวเนี้ยมันจะต้องกลายเป็น abstract class ขึ้นมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว implementation ที่มันเคย new operator บวกอย่างนี้ได้มันจะนิวไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเราไม่ได้ implement method ตัว compute นะที่ตัวใดๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเรียก compute อันนี้เราทำ multiply อยู่ฉะนั้นก็ตัวนี้ก็เป็น method compute อย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคอย่างนี้เช่นเดียวกันที่ plus ที่ minus ก็ทำคล้ายกันก็คือเราก็มาเรียกให้ left dot compute ลบ right dot compute แล้วก็สุดท้ายก็คือที่ class ก็ทำเหมือนกันก็คือให้ return left dot compute right compute ใช่ไหมครับคราวนี้ลองรันเทสใหม่มันยังต้องทำงานได้เหมือนเดิมตอนนี้มันยังเขียวอยู่เหมือนเดิมแต่ตรงนี้มันน่าเกลียดใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าเราจะย้ายมันออกมาเป็นคลาสใหม่ได้ไหมมันก็จะมีท่าที่เรียกว่า anonymous convert anonymous เป็น inner class ตรงนี้ชื่อว่า class ตรงนี้ convert นี้ชื่อ multiply ใช่ไหมครับตรงนี้จะ convert anonymous ตรงนี้เป็น minus class ไปเลย
operator ที่เป็น class ใดๆอะไรชื่อ multiply ชื่อ minus ชื่อ class เนี่ยแยกออกมาแล้วคราวนั้นมันยังอยู่บนกองอยู่ในไฟล์นี้เราก็สามารถจะ move มันได้ move มันออกมาเป็นไฟล์ใหม่นะฮะก็ชื่อไม่ได้ไปสร้างเป็นไฟล์ใหม่อย่างนี้นะครับแล้วก็ move มันออกมาเป็นไฟล์ใหม่ของมันโอเคเนี่ยก็จะเห็นว่าโค้ดเนี่ยมันจะกลับมาอยู่ในสเตทที่ว่าออเปอเรเตอร์ต่างๆเนี่ยมันจัดการวิธีการทำงานของตัวมันเองตัวนี้เรายังใช้ตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะถอดตัวนี้ทิ้งได้ละเราบอกว่าเราสามารถที่จะบอกเราจะสามารถเดลิเกตไปหาออเปอเรเตอร์แล้วบอกว่าเฮ้ยยูอ่ะถือออเปอเรเตอร์อะไรอยู่ยูก็เอาไปคอมพิวเองสินะฮะส่งเลสออเปอเรนส่งไรท์ออเปอเรนเข้าไปให้มันจะเห็นว่าตอนนี้ if else ทั้งหมดมันหายไปละใช่ไหมเราไปใช้เทคนิคของการใช้ OP ทำโพลิมอร์ฟิซึมในการที่จะจัดการรันเทสตัวนี้ใหม่เนี่ยมันก็ยังทำงานได้ข้อดีของวิธีการที่เราแตกมาอย่างนี้คืออะไรใช่ไหมครับเรากลายเป็นว่าเราในโค้ดของเรานะครับจะเห็นว่าออเปอเรเตอร์ต่างๆเนี่ยแต่ละตัวมันกลายเป็นคลาสของมันเองทำให้มันเขาเรียกอะไรมันเข้ากันกับprinciple ต่างๆในการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ดีเนาะก็คือใครอาจจะเคยได้ยินพวก solid principle ใช่ไหมมันจะมี single responsibility และ open close principle สองอย่างนี้มันทำให้มัน compatible กับ principle พวกนั้นคือเพราะอะไรครับมันเป็น single responsibility ยังไงเพราะว่า plus minus multiply เนี่ยมันจบในตัวของมันเองถ้าเราต้องการจะสร้าง operator ตัวใหม่เช่น divider หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถที่จะextend operatorแล้วก็ implement method compute display ของตัวเองได้เลยเขียน unit test แล้วก็โฟกัสที่การเขียน unit test compute กับ display ของ operator นั้นๆได้เลยนะมันทำให้มันซิ้วกับปัญหาของเราเนาะถ้าโจทย์ของเราคือ calculator เราต้องการทำให้มัน support operator ได้อีกร้อยๆชนิดการที่เราทำออกแบบ design ของมันเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้มันทำให้เราสามารถเพิ่มลด operator ต่างๆเข้ามาในระบบได้คราวนี้อันนี้น่าจะพอเห็นภาพของการ refactoring แล้วนะครับก็คือจริงๆ refactoring ที่ IDE ให้มาเนี่ยเป็น low level refactoring มากๆใช่ไหมครับว่ามันทำ rename class ทำนู่นนี่นั่นครับเป็นหน้าที่ของเราครับที่เราจะต้อง compose ของพวกนี้ออกไปสู่การเรียก internal structure ที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ได้ design หรือ design pattern ที่เราต้องการการเทคนิคนี้เขาเรียกว่า composite refactoring คือการ composite refactoring ด้วยกันมันทำให้เราทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ refactor legacy code ที่แม้มันจะมีอะไรที่พันกันยั่วเยี้ยเนี่ยเราก็ค่อยดึงออกไปได้จะเห็นว่าโค้ดของผมเนี่ยมันจะไม่แดงเลยใช่ไหมเพราะว่าเราค่อยๆดึงเราค่อยๆถอดเราค่อยๆถอดเวลาเราเจอกับ legacy โปรแกรมนะครับเราจะเจอปัญหานี้บ่อยคือเราอยากจะหมุนไปหาดีไซน์หรือดีไซน์แพทเทิร์นแบบนึงแต่เราหมุนไม่ได้เพราะว่าเราบิ๊กแบงเกินไปเรากินคำใหญ่ไปทำไงให้เรากินคำน้อยๆแล้วเทสมันยังช่วยเราอยู่เพื่อยืนยันว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้กระทบนะมัน follow yanking principle อยู่เหมือนเดิมทำให้เราไม่ต้อง over engineer ดีไซน์ของเราตั้งแต่แรกถามว่าดีไซน์ตอนแรกมันดีไหมมันดีแล้วสำหรับโจทย์ที่เขาให้มาตอนนั้นแต่เมื่อดีไซน์มันถูกใช้และด้วย requirement ที่เพิ่มเติมดีไซน์ที่มันเคยดีมันกลับเป็นดีไซน์ที่ไม่ดีแล้วเราเลยต้องทำให้ดีไซน์ตัวนั้นมันเป็นดีไซน์ใหม่ที่มัน flexible มากขึ้นเพื่อที่จะ support operation อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวขอจบท็อปที่เท่านี้นะครับผมหวังว่าท็อปของผมเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะเข้าใจ refactoring มากขึ้นเข้าใจว่า refactoring ไม่ใช่การ rewrite เข้าใจว่า refactoring เนี่ยคือการเปลี่ยน internal state จริงๆโดยที่ไม่กระทบ behavior ข้างนอกเข้าใจว่า test ต่างๆนี่มันช่วย support ในการที่เราจะ confirm ว่า refactoring ของเราเนี่ยมันทำงานถูกต้องไหมนะครับแล้วก็เข้าใจว่าเรา yanking principle ที่มาตินอธิบายมันคืออะไรแล้วก็เราค่อยๆ move design เมื่อเราต้องการจริงๆวันนี้ผมขอบคุณมากครับ